สวัสดีครับก่อนหน้านี้ผมได้รีวิวปลั๊กรางหรือปลั๊กพ่วงคุณภาพจากแบรนด์ Power Connect รุ่นสีแดงซึ่งเป็นปลั๊กรางคุณภาพผ่านมาตรฐานมอกที่ใช้งานได้ดีคุ้มค่าปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมากๆครับเพราะถ้าปลั๊กไม่มีคุณภาพไม่เพียงทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆของเราเสียหายโดยเฉพาะอุปกรณ์สำคัญเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนเครื่องเสียงเสียหายขึ้นมาไม่คุ้มแน่ๆครับและถ้าแย่ไปกว่านั้นอาจจะทำให้ไฟฟ้าช็อตไฟไหม้สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและร่างกายได้เลยครับเหมือนที่พูดกันไว้ว่าโจรปล้น10ครั้งก็ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวครับหลังจากที่รีวิวไปก็มีเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาถึง Power Connect ในรุ่นอื่นๆครับเช่นรุ่นสีน้ำเงินและสีเหลืองว่าต่างจากรุ่นสีแดงที่รีวิวไปยังไงบ้างอยากให้เอามารีวิวแนะนำกันบ้างข่าวดีก็คือตอนนี้ได้รุ่นสีเหลืองมาแล้วครับพอดีวันก่อนเห็นทาง Power Connect Official มีการจัดโปรโมชั่นรุ่นสีเหลืองจากราคา 1,000 กว่าบาทเหลือเพียงแค่899บาทเท่านั้นพอดีผมมีคอยส่วนลดกับคูปองส่งฟรีเลยรีบกดสั่งมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยครับมาถึงตรงนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่า Power Connect ดียังไงราคาค่อนข้างสูงแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างจุดเด่นของ Power Connect คือเป็นปลั๊กรางหรือปลั๊กพ่วงที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่ต้องการความปลอดภัยต้องการความคงที่ของไฟฟ้าสูงครับเช่นเครื่องเสียงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมูลค่าสูงเป็นปลั๊กพ่วงคุณภาพดีมากครับน่าใช้ผ่านมาตรฐานมอกครบทุกส่วนมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยในราคาคุ้มค่าพร้อมการรับประกันถึง5ปีคุ้มมากๆครับที่สำคัญตอนนี้มีราคาสุดพิเศษแค่899บาทราคานี้สุดคุ้มน่าใช้มากๆครับแต่ที่สำคัญและทำให้เราประหยัดได้อีกนั่นคือที่หน้าร้านของ Power Connect บน Shopee เพื่อนๆสามารถกดรับคูปองจากทางร้านลดไปได้อีก50บาทเหลือ849บาทครับถ้ามีเหรียญหรือคอยเก็บเอาไว้ก็สามารถใช้เป็นส่วนลดได้อีกราคานี้พิเศษสุดๆอย่าให้พลาดเลยครับหมดโปรนี้กลับไปที่พันกว่าบาทแล้วนะครับซึ่งผมซื้อเองใช้เองรีวิวเองไม่ได้มีสปอนเซอร์จากทางร้านหรือทางบริษัทครับเราไปดูที่ตัวกล่องกันครับตัวกล่องเป็นกล่องกระดาษแข็งสีน้ำตาลกล่องใหญ่หนาเช่นเดียวกับรุ่นสีแดงครับโดยรุ่นที่ผมสั่งมานี้จะเป็นรุ่นที่มีช่องปลั๊กไฟ4ช่องถ้าเพื่อนๆต้องการจำนวนช่องปลั๊กไฟที่มากกว่านี้Power Connect ก็จะมีรุ่นที่จำนวนช่องของปลั๊กหลายแบบให้เลือกครับเช่น3ช่องจนถึง12ช่องเลยก็มีรวมถึงรุ่นสีฟ้าที่มีพอร์ตสำหรับชาร์จ USB อีกด้วยครับเพื่อนๆที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมผมแปะลิงก์เอาไว้ในคำอธิบายใต้คลิปและในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้เพื่อนๆ เปิดเข้าไปดูได้เลยครับเราไปดูกันต่อที่ตัวแพ็คเกจครับด้านหน้ากล่องจะมีชื่อแบรนด์ชื่อรุ่นรูปตัวปลั๊กพร้อมข้อมูลสเปคการผ่านมาตรฐานมอกและมาตรฐานต่างๆครบครันเราไปดูด้านหลังกล่องกันบ้างครับด้านหลังกล่องจะมีการระบุข้อมูลสเปคเพิ่มเติมต่างๆซึ่งน่าสนใจและน่าใช้มากๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดในแต่ละส่วนกันครับเราไปแกะกล่องแล้วไปดูข้างในกันเลยครับภายในกล่องจะมีตัวปลั๊กเอกสารแนะนำข้อมูลและชุดน็อตสำหรับยึดติดผนังมาให้พร้อมใช้เราไปดูรายละเอียดบนตัวปลั๊กกันครับสำหรับปลั๊ก Power Bar รุ่นนี้มาพร้อมกับสายไฟแบบ3ขาหัวกลมมีกราวความยาว3เมตรตัวสายหนามากครับโดยสายไฟข้างในมี3เส้นแต่ละเส้นหน้าตัดหนาถึง 1.5 มม.ให้กระแสไฟไหลผ่านสูงสุดได้ถึง16แอมป์สเปคของปลั๊กรุ่นนี้รองรับกำลังไฟสูงสุดถึง 3,680 วัตต์เลยครับผ่านมาตรฐานมอกใช้งานกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้อย่างมั่นใจโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ต้องการความปลอดภัยความคงที่ของไฟฟ้าสูงอย่างเช่นเครื่องเสียงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมูลค่าสูงครับหรือจะใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้กำลังไฟฟ้าสูงเช่นเตาหมูกระทะก็ไม่มีปัญหาเลยครับไม่เพียงเท่านั้นขาปลั๊กของ Power Connect ยังเป็นปลั๊กแบบหัวงอ90องศาซึ่งมีข้อดีต่างจากแบรนด์อื่นๆคือเวลาที่เสียบที่ผนังสายจะพับลงไม่เกะกะไม่ยื่นออกมาเหมือนสายตรงทั่วไปครับเวลาเสียบปลั๊กรางใช้งานกับปลั๊กที่อยู่ติดผนังซึ่งมีเฟอร์นิเจอร์อะไรบังอยู่ก็เสียบได้ง่ายๆเช่นตู้หนังสือตู้เสื้อผ้าโซฟาเตียงเสียบได้สบายๆ สายไม่เกะกะเพราะหัวปลั๊กงอ90องศานั่นเองครับสำหรับตัว Power Bar โครงสร้างภายนอกเป็นอลูมิเนียมอลลอยแข็งแรงทนทานป้องกันการเกิดสนิมไม่ได้เป็นพลาสติกเหมือนปลั๊กพ่วงทั่วไปนะครับสำหรับข้างในยังมีการเสริมความปลอดภัยด้วยวัสดุ PVC ขึ้นรูปโดยเฉพาะจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นฉนวนป้องกันการเกิดสนามแม่เหล็กหรือกระแสไฟฟ้ารั่วไหลไปยังวัสดุภายนอกอีกด้วยครับที่สำคัญโครงสร้างภายนอกแบบอลูมิเนียมก็ยังเป็นฉนวนไม่ติดไฟและไม่ลามไฟด้วยครับสำหรับโครงสร้างภายในทำจากแท่งทองแดงประกอบสำเร็จมาจากโรงงานด้วยการเชื่อมผ่านเครื่องจักรโดยตรงช่วยให้กระแสไฟไหลผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพครับบนตัวปลั๊กมีสวิตช์ปิดเปิดคุณภาพสูงโดยผลิตจากวัสดุ PC ABS
ภายในมีไฟ LED แสดงสถานะการทำงานพร้อมฝาครอบแบบล็อกป้องกันเด็กๆไม่ให้กดสวิตช์เล่นโดยฝาปิดนี้แน่นมากๆปลอดภัยแน่นอนครับที่สำคัญมีระบบป้องกันไฟฟ้าเกิน Overload Protection ที่มีหลอดไฟแสดงสถานะการทำงานให้ทราบอีกด้วยครับถ้าเราใช้ไฟเกินตัวเบรกเกอร์จะเด้งขึ้นมาเราสามารถกดปุ่มลงไปเพื่อรีเซ็ตใช้งานต่อได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนฟิวให้ยุ่งยากและเสียเวลาครับสำหรับจุดเด่นซึ่งเป็นคุณสมบัติของรุ่นสีเหลืองที่มีมากกว่ารุ่นสีแดงนั่นคือมีการเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าป้องกันไฟกระชากช่วยลดความเสียหายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อพ่วงโดยรองรับกระแสสูงสุด 10,000 แอมป์ 350 จูลส์มาถึงตรงนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องมี Surge Protection หรือการป้องกันไฟกระชากตามปกติแล้วไฟกระชากหรือไฟเกินแบบเฉียบพลันเกิดได้หลายสาเหตุครับเช่นฟ้าผ่าไฟตกการเดินสายไฟในบ้านไม่ดีระบบไฟฟ้าไม่เสถียรการลัดวงจรของระบบส่งกำลังไฟและอื่นๆครับซึ่งไฟฟ้าแรงสูงที่ผ่านเข้ามาอาจทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่มีแผงวงจรที่มีขนาดเล็กมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนซึ่งอุปกรณ์ต่างๆในปัจจุบันก็มีการพัฒนาให้เล็กลงเรื่อยๆแต่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็ทำให้มีความละเอียดอ่อนเปราะบางเวลาที่เราเสียบปลั๊กเพื่อใช้งานอยู่หรือเสียบชาร์จถ้ามีไฟกระชากมีไฟลัดวงจรก็อาจทำให้อุปกรณ์เสียหายพังได้เลยครับทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตทีวีคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเสียงต่างๆซึ่งปัญหาที่ตามมาก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่เกิดความเสียหายจากไฟกระชากจากไฟฟ้าแรงสูงฟ้าผ่าจะไม่ครอบคลุมในการรับประกันเพราะเกิดจากปัญหาทางธรรมชาตินั่นเองครับเพื่อเป็นการปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราการใช้ปลั๊กรางที่มีวงจรป้องกันไฟกระชากที่ออกแบบมาดีใช้อุปกรณ์ดีเมื่อมีไฟกระชากเข้ามาที่ตัวปลั๊กตัววงจรและอุปกรณ์ข้างในจะสามารถแปรผันตามแรงดันที่เข้ามาเพื่อต้านทานกระแสไฟเกินและถ่ายเทไฟฟ้าที่เกินทั้งหมดลงสู่สายดินช่วยปกป้องอุปกรณ์ต่างๆให้กับเราได้นั่นเองครับแต่ถ้าที่บ้านไม่มีสายดินวงจรข้างในก็จะทำหน้าที่รับความเสียหายในส่วนนี้ให้กับเราช่วยปกป้องเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับเราช่วยปกป้องทรัพย์สินและชีวิตของเราด้วยครับซึ่งตัวปลั๊กรางของ Power Connect ก็รับประกันถึง5ปีเสียเปลี่ยนใหม่ใช้งานได้อย่างมั่นใจเลยครับแต่ปกติราคาก็จะสูงกว่ารุ่นสีแดงนั่นเองครับแต่ถ้าช่วงไหนมีโปรแบบช่วงที่ผมซื้อมานี้รุ่นที่มีช่องปลั๊ก4ช่องราคาแค่899บาทเท่านั้นครับราคานี้ถูกมากคุ้มค่าสุดๆแนะนำว่ารีบจัดกันให้ไวเลยครับสำหรับปลั๊กเสียบแต่ละช่องก็ได้รับมาตรฐานมอกทุกช่องแต่ละช่องมาพร้อมกับแผ่นกั้นม่านนิรภัยปิดช่องเอาไว้ป้องกันการสัมผัสภายในโดยตรงไม่ให้เด็กๆเอานิ้วหรือสิ่งต่างๆแย่เข้าไปโดยตรงครับซึ่งม่านนิรภัยนี้ไม่สามารถเสียบช่องเดียวแล้วดันลงไปได้ด้วยนะครับต้องเสียบปลั๊ก2ขาพร้อมกันถึงจะดันลงไปได้หมดห่วงเรื่องเด็กๆเอานิ้วแย่หรือเวลามีอะไรดันเข้าไปในช่องเดียวไม่สามารถดันเข้าไปได้เลยครับปลอดภัยสุดๆโดยช่องเสียบภายในผลิตจากทองแดงแท้เคลือบด้วยนิกเกิลเพื่อช่วยลดสนิมและเสริมการคืนรูปให้อยู่ในสภาพเดิมแม้เราจะใช้งานเป็นระยะเวลานานครับจากที่ใช้งานมาปลั๊กเสียบแน่นมากๆแข็งแรงไว้ใจได้เลยครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นที่ขอบด้านซ้ายและขวาของตัวปลั๊กจะมาพร้อมกับกรอบตัวยึดให้เราขันน็อตยึดกับแหลกสำหรับเซิร์ฟเวอร์ติดกับผนังหรือวัสดุต่างๆได้ครับโดยกรอบนี้สามารถขันน็อตเพื่อหมุนสลับตำแหน่งเพื่อให้ยึดใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นอีกด้วยจะปรับตำแหน่งของตัวยึดให้อยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังหรือจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ครับจากการใช้งานผมเสียบคอมพิวเตอร์เราเตอร์จอคอมพิวเตอร์เสียบชาร์จสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตชาร์จ power bank ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆเสียบใช้งานตลอดทั้งวันการทำงานดีมากครับตัว power bar ไม่ร้อนใช้งานไม่มีปัญหาเลยครับใช้งานแล้วชอบมากคุ้มค่ามากๆแถมยังมั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยเพราะถ้ามีปัญหาเรื่องไฟฟ้าขึ้นมาความเสียหายต่อทรัพย์สินและร่างกายไม่ใช่เรื่องคุ้มค่าไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ๆครับและสิ่งที่เสียหายมีมูลค่าสูงกว่าแน่ๆเลือกซื้อปลั๊กพ่วงปลั๊กรางดีๆคุ้มค่ากับชีวิตและทรัพย์สินในคลิปรีวิวก่อนหน้ามีเพื่อนๆหลายคนสอบถามมาว่าช่องเสียบปลั๊กที่มีแผงกั้นจะทำให้เสียบปลั๊กแล้วไม่แน่นเสียบปลั๊กแล้วหลุดง่ายหรือเปล่าเราไปทดสอบความแน่นของปลั๊กกันครับเพื่อนๆจะเห็นว่าแน่นมากแข็งแรงมากยกตัว power bar หนักๆขึ้นมาได้เลยครับใช้งานได้อย่างมั่นใจปลอดภัยแน่นอนหมดห่วงเรื่องปลั๊กหลวมปลั๊กหลุดง่ายไปได้เลยครับงานนี้ใช้งานได้สบายใจหายห่วงครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะตอนนี้เข้าหน้าฝนแล้วปัญหาเรื่องไฟฟ้าเรื่องฟ้าผ่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับมีปลั๊กรางดีๆไว้ใช้ป้องกันฟ้าผ่าป้องกันไฟกระชากปลอดภัยกับสมาชิกในครอบครัวและทรัพย์สินด้วยครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดูลิงก์ในการสั่งซื้อได้จากคำอธิบายใต้คลิปและในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้ครับผมไม่ได้เป็นคนขายไม่ได้รู้จักกับทางร้านนะครับซื้อเองใช้เองรีวิวเองครับ
ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ